มไหมครับขนมไหมครับอะไรนะครับผมเอาใหม่ๆเลยนะครับอยากเป็นหมออยากที่จะรักษาแม่แล้วก็ดูแลแม่ตอนแก่ๆอยากจะทำให้แม่อยู่แบบสบายๆโตขึ้นไปผมไม่อยากให้แม่ทำงานด้วยครับอยากให้แม่พักแม่เหนื่อยมามากแล้วผมก็อยากจะช่วยให้เต็มที่ที่สุดเลยครับผมรักแม่มากๆเลยสวัสดีครับผมมีนะครับเด็กชายวาคิมพักโชติพงศ์ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6อายุ11ครับน้องหมีขายมาตั้งแต่ช่วงประมาณป.5ครับคือว่าผมเห็นว่าแม่เขาทำมาครับแล้วเขาขายออนไลน์อย่างเดียวอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เห็นผมก็เลยอยากออกมาช่วยเพราะว่าไม่อยากให้แม่เหนื่อยมากครับหลักๆที่ขายเนี่ยก็จะมีพวกบราวนี่เค้กกล้วยหอมแล้วก็จะมีกล้วยที่เป็นช็อกโกแลตด้วยบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์คอฟฟี่ช็อกบอลแล้วก็มัฟฟินครับแม่ผมเนี่ยทำร้านเสื้อผ้าอยู่เขาก็เหมือนไม่ค่อยสบายครับเดินไม่ค่อยได้เส้นเลือดในสมองแตกแล้วมันก็เลยแบบเหมือนระบบการทำงานในร่างกายมันเสียไปเขาก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วพอหายแล้วก็ยังเดินไม่ค่อยได้เขาก็เลยเปลี่ยนจากการทำร้านขายเสื้อผ้าเป็นทำขนมแทนผมเห็นก็เลยอยากออกมาช่วยครับในตอนแรกๆผมช่วยแม่ทำด้วยล้างของหยิบของครับช่วยทุกอย่างที่ช่วยได้ครับไม่เหนื่อยรู้สึกดีมากกว่าแล้วก็เวลาออกมาขายก็สนุกดีผมอยากช่วยแม่มานานแล้วแล้วก็แบบเหมือนสนใจเรื่องการทำธุรกิจด้วยออกมาขายเนี่ยไม่เสียการเรียนครับผมนะพอกลับมาบ้านจะรีบทำการบ้านอ่านหนังสือให้เสร็จแล้วพอออกมาขายพอเสร็จแล้วก็รีบกลับไปอ่านหนังสือจะพยายามหาเวลาว่างอ่านให้ได้มากที่สุดครับผม这个是巧克力香蕉蛋我给你一百 thank you do you like any cake 你要甜食吗ตอนนี้ผมพูดได้3ภาษามีไทยจีนแล้วก็อังกฤษครับที่ผมเก่งแบบนี้ครับเพราะว่าตอนเด็กๆแม่ของผมเนี่ยเขาจะแบบพูดภาษาอังกฤษกับผมอ่ะเป็นชีวิตประจำวันเลยแหละครับดูหนังก็ดูเป็นภาษาอังกฤษฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเป็นการทบทวนด้วยเทอมล่าสุดก็ได้4ครับผลตอบรับจากที่ขายมา1ปีก็ดีมากๆเลยแหละครับขายดีๆนี่ก็วันละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ครับผมแต่ยังไม่หักกำไรนะคือเวลาขายไม่ดีผมก็จะรู้สึกแย่นิดนึงอ่ะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฟลมากถ้าเหลือผมก็แบบไปแจกจ่ายเขาอ่ะครับผมเพราะว่าเราเก็บไม่ได้ไม่งั้นขนมมันไม่สดมันไม่ดีครับขนมของขนมบ้านหมีเนี่ยเราจะทำใหม่ทุกวันเลยนะแล้วเราก็จะไม่แบบเก็บค้างเอาไว้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเก็บค้างเอาไว้อย่างเงี้ยลูกค้าทานเข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีความฝันของผมเนี่ยการที่ได้เปิดร้านขึ้นมาสักร้านหนึ่งแล้วทำเป็นธุรกิจการขายขนมของผมเองแล้วก็มีแบบอาชีพที่อยากเป็นด้วยอยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าแบบอยากที่จะรักษาแม่แล้วก็ดูแลแม่ตอนแก่แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้กดไลค์เพจขนมบ้านหมีครับผมแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์ขนมบ้านหมีไปได้นะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วย0958145494ครับผมแล้วก็ใครผ่านมาแถวๆที่ผมขายนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะบ๊ายบาย